สองโลได้พ่อแม่พี่น้องน้ำพริกนุ่มสุดง่ายๆสไตล์ไม่พลาดค่ะเอ็ดแบบง่ายๆแต่ก็แซ่บหลายๆพ่อแม่พี่น้องเอ็ดตามเลยไม่ต้องเผลอยุ่งยากอะไรเลยค่ะเผาพริกค่ะแล้วก็เสิร์ฟผงสู้รสพ่อแม่พี่น้องสู้รสค่ะตามใจชอบน้ำปลาแดะค่ะอันนี้ประมาณ2โลนี่นะนักขนาดค่ะน้ำปลาแดะกระเซอร์หลายแน่เพราะว่าอันมะกิดมันหลายค่ะประมาณ2โลพอละอันนี้ไม่ได้เสิร์ฟได้อื่นเลยค่ะเสิร์ฟอันน้ำปลาแดะเสิร์ฟน้ำปลาเสิร์ฟสูรสก็พาเติมน้ำมะนาวแน่เท่านั้นค่ะพริกเขาก็เอาไปเผาพอไหมอันนี้เผ็ดแต่พอไหมพี่น้องขั้นนั้นเสิร์ฟพริกแดงน้ำละหวานค่ะแต่มื้อนี้ไม่ได้เสิร์ฟพริกแดงน้ำพริกแดงแยกออกต่างหากเลยค่ะขั้นจะกินจึงเอามาปนเสื้อกันเอาโอเคซื้อมะนาวบีบคั้นสดๆเลยประมาณนี้เนาะคั้นมือได้กินขี้มือไม่พลาดหรอกวันนี้ได้เอ็ดกินมาติดเจอพ่อแม่พี่น้องเท่านี้เลยค่ะรสชาติกับตามเจอชอบพ่อแม่พี่น้องละส้มละในมะนาวละส้มละเข้มซ้ำเลยค่ะเอาตามเจอชอบเท่าเลยค่ะแค่นี้เลยค่ะสำหรับผ้านี่คือผ้าเอ็ดหลายๆนี่เอาไปแจกพร้อมค่ะที่เอ็ดหลายนี่เอาไปแจกผู้ที่ทำงานพร้อมค่ะเอ็ดหลายแล้วบางตัวเองกินไม่หลายแล้วค่ะเพราะครอบครัวก็ไม่ได้กินน้ำทีเดียวซีมยูค่ะซีมเอ็ดเราซีมยูค่ะแต่ก็ไม่ได้กินเผลอน้ำลงไหลหมายถึงครอบครัวนะคะโอเคมาชิมกันบ้านนี้แซ่บคักเลยก่อนแซ่บอะไรเพื่อนเพื่อนละส้มละเข้มละโน่ละซ้ำเลยกันแล้วแต่เฮาเลยกันโอ้พริกเขียวนี่เผ็ดหลายๆพ่อแม่พี่น้องฮะปกติภาพกินเผ็ดแต่นี่เผ็ดเผ็ดคักอ่ะเผ็ดคักแล้วเพื่อตั้งซาซิมเบิ้งสงสัยเลยกินไม่ได้แล้วเพราะเผ็ดแห้งเราเอาอันพริกแดงเสื้อดำให้เราย่างกุ้งพร้อมค่ะนี่ย่างกุ้งกินกับอันย่างกุ้งกินกับน้ำพริกนุ่มนี่ค่ะโอ้โหน้ำพุงน้ำพริกนุ่มภาคพิเศษสไตล์ไม่พลาดค่ะเอฟเฟคง่ายๆแต่กระแซะไปหลายที่เก้าเพราะไม่พี่น้องโอ้ยโอ้เผ็ดหลายเผ็ดหลายเผ็ดลงเผ็ดหลายแซ่บหลานโอเคพ่อแม่พี่น้องแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่ค่ะอยู่ดีไม่แห้งเลยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ